นะสามารถมองได้ในช่องมองต้องดูดาวเดียวกันได้เลยอันนี้ถือว่าหาดูได้ยากนะปรากฏการณ์นั้นก็เกิดขึ้นเป็นในรอบหลายร้อยปีเลยเราจะเห็นแบบนั้นใกล้กันจนแทบจะจูบจูดกันเลยนะเดือนนี้นะมีวันที่17เมษายน2564ครับมีปรากฏการณ์ที่น่าดูมากก็คือดวงจันทร์บังดาวอังคารนั่นเองนะก็เป็นบนท้องฟ้าเนี่ยทางที่ตะวันตกนะช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยเริ่มตั้งกล้องได้แล้วนะดวงจันทร์จะมุดเข้าไปหลังดวงไม่ใช่ดาวอังคารนะจะมุดเข้าไปหลังดวงจันทร์เนี่ยเวลาเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ2ทุ่ม12นาทีนี่จะเริ่มหายเข้าไปหลังดวงจันทร์เริ่มถูกกินเข้าไปนะแล้วก็จะโผล่มาอีกด้านนึงนะหลังจากที่ถูกกินไปแล้วเนี่ยโดนบังไปแล้วเนี่ยจะเคลื่อนโผล่มาอีกด้านนึงของดวงจันทร์เนี่ยเวลาประมาณ3ทุ่ม28นาทีได้ดูทั้งเข้าทั้งออกเลยนะใครที่มองด้วยตาเปล่าใครที่ไม่มีกล้องก็จะสามารถเห็นภาพก็ชัดเหมือนกันนะคือดาวอังคารเป็นดาวที่เห็นชัดอยู่แล้วสีแดงๆส้มๆนิ่งๆอยู่แล้วนะเวลาเคลื่อนเข้าใกล้ดวงจันทร์นี่เห็นก็จะเป็นภาพที่แปลกตาอยู่เหมือนกันนะถ้าใครมีกล้องดูดาวอันนี้ดีหน่อยนะใครมีกล้องดูดาวใครไม่มีไปซื้อนะครับราคาไหนก็ได้เห็นหมดราคาเป็นหลักพันหลักหมื่นเห็นเหมือนกันหมดนะใครที่ดูผ่านกล้องดูดาวจะเห็นทรงกลมนิ่งๆสีส้มๆแดงๆค่อยๆเลื่อนหายไปในขอบของดวงจันทร์ขอบส่วนโค้งของดวงจันทร์ตัวเบาค่อยๆหายไปเป็นภาพละเอียดนะถ้าใครดูผ่านกล้องจะเห็นถึงแม้กระทั่งว่าถ้าตรงนั้นเป็นผิวภูเขาของดวงจันทร์เป็นภูเขาอะไรสักหน่อยเนี่ยจะเห็นดาวอังคารมุดหายไปในภูเขาได้เลยนั้นถ้าใครสนใจนะครับก็วันที่17เมษายนอีกไม่กี่วันนี้เองนะหลังสงกรานต์นะ17เมษายน2564นี้นะครับเวลาเริ่มตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับดาวอังคารจะเริ่มมุดเข้าไปหลังดวงจันทร์เวลา2ทุ่ม12นาทีและโผล่มาเวลา3ทุ่ม28นาทีนะครับใครที่สนใจก็เตรียมหากล้องดูดาวตั้งกล้องเอาไว้เลยตอน2ทุ่มของวันที่17เมษายนนะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรนะครับหรืออยากแชร์อยากอะไรอยากจะพูดคุยโม้อะไรนะครับก็เหมือนเดิมครับที่คอมเมนต์นะครับ อย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์นะอยากพูดอยากคุยกดคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะ17เมษายนตั้งกล้องพร้อมกันนะช่วงเย็นๆช่วงหัวค่ำได้เลยนะแล้วอย่าลืมนะเครื่องดื่มเย็นๆโอเคครับแล้วเจอกันครับ